สวัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์ชาแนลนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มี่ก็มาพูดคุยเช่นเดิมนะคะที่ส่วนหลังบ้านนะคะเพื่อนๆ อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่ามี่มาอัดคลิปอยู่ที่ส่วนหลังบ้านนะคะแล้วก็มันจะมีเสียงรถนะคะเพื่อนๆแล้วก็เสียงเครื่องบินนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะมี่ก็มี่ก็ได้ยินนะคะหลายๆคนนะคะก็บ่นนะคะว่าเวลาที่เราทำคลิปเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่คลิปดราม่าของชีวิตนะคะทำไมยอดวิวไม่ค่อยดีนะคะมี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะมี่เองก็เป็นนะคะเพื่อนๆอย่างคลิปไหนที่มี่เคยลงก่อนหน้านู้นนะคะที่เป็นคลิปดราม่าชีวิตนะคะก็ยอดวิวก็ค่อนข้างที่จะดีนิดนึงนะคะก็แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นคลิปส่วนตัวคลิปดราม่านะคะมันก็อาจจะทำให้แบบว่าเกี่ยวเนื่องกับคนรอบข้างนะคะมี่ก็เลยต้องลบคลิปดราม่านั้นไปนะคะมี่ก็เลยอยากจะมาบอกให้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าหลายๆคนอาจจะคิดแต่จะหายอดวิวนะคะเพื่อนโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงจิตใจของคนอื่นนะคะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องราวที่เอามาพูดนะคะว่ามันจะกระทบถึงจิตใจของคนอื่นไหมนะคะว่ามันจะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่คุณปรุงแต่งขึ้นมานะคะแต่ว่าคำว่าดราม่านะคะเพื่อนมันไม่มีอะไรดีแน่นอนนะคะแต่มี่ก็เชื่อนะคะว่าถ้าเป็นในเรื่องของดราม่าแบบว่าเป็นเรื่องของชีวิตรันทดหรือว่าเป็นเรื่องชีวิตที่แบบว่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนล่ะคนเนาะคนไทยนิสัยคนไทยนะคะชอบอยากรู้เรื่องของคนอื่นนะคะเรื่องชาวบ้านคืองานของเรานะคะมันก็เลยทำให้ยอดวิวนั้นอาจจะดีนะคะบางคนก็แบบว่าดีจนแบบว่าดังชั่วข้ามคืนยอดวิวทะลุเป้าของพี่ยูชั่วข้ามคืนนะคะเพื่อนแต่ว่านี่ก็มาบอกนะคะว่าเรื่องราวนะคะถึงแม้ว่าเราจะพูดนะคะอาจจะเจ้าของเรื่องเขาอนุญาตให้เราพูดนะคะแต่ว่าถ้าเวลาที่เราพูดไปแล้วนะคะมันก็เหมือนโซเชียลมีเดียมันก็เหมือนดาบสองคมนะคะบางคนก็จะพูดคอมเมนต์เรานะคะว่าทำไมเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดใช่ไหมคะแล้วก็คุณมีความสุขนักเหรอที่พูดถึงเรื่องของคนอื่นนะคะมันก็มีทั้งกระแสด้านดีแล้วก็ด้านลบนะคะเพื่อนทีนี้พอมันมาถ้าเกิดว่าเราพูดไปแล้วนะคะคนรอบข้างของเรานะคะมีจะบอกว่าฝรั่งนะคะเพื่อนเป็นประเภทกินเผือกเยอะเหมือนกันนะคะระวังเอาไว้ให้ดีนะคะพวกฝรั่งกินเผือกนี่แหละค่ะคือสามารถนะคะคลิปวิดีโอของเรานะคะสามารถเอาไปคุณจะคิดว่าเขาไม่รู้นะคะไม่รู้ภาษาที่คุณพูดนะคะเขาฉลาดกว่าที่คุณคิดนะคะเพื่อนๆนี่ก็อยากจะบอกแล้วก็อยากจะเตือนให้เป็นอุทาหรณ์นะคะบางสิ่งบางอย่างเราจะเรียกแต่ยอดวิวก็ไม่ได้นะคะเราก็คำนึงถึงคำว่าหลักศีลธรรมด้วยแล้วก็ความถูกต้องด้วยนะคะอย่างมี่ก็เห็นหลายๆคนนะคะแบบว่าเอาเรื่องครอบครัวมาพูดมากเกินไปนะคะบางทีก็ทะเลาะกับคนที่บ้านนะคะทะเลาะกับสามีนะคะมันก็เป็นในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะเขาอย่างที่โบราณเขาพูดนะคะว่าความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้านะคะอย่าคิดแต่ยอดวิวนะคะเพื่อนๆอย่าคิดแต่ว่าอยากจะให้มีคนติดตามหรือว่ามียอดวิวที่ดีผลเสียแล้วก็ผลกระทบนะคะมันย้อนกลับมาหาเราถามว่าคุ้มไหมมีคิดว่าไม่คุ้มอย่างแน่นอนนะคะไม่งั้นนะคุณถ้าคุณพูดในเรื่องของคนอื่นมากนะคะสังคมรอบข้างของคุณอาจจะไม่ชื่นชอบก็ได้อาจจะมองคุณไม่ดีนะคะมองคุณไม่ดีหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่แคร์นะคะไม่แคร์แต่มี่คิดว่านะคะสังคมไทยของเราคิดค่อนข้างที่จะแคร์คนรอบข้างนะคะเพราะว่าเราเป็นวัฒนธรรมไทยนะคะเราไม่ใช่ฝรั่งที่จะทำอะไรแบบว่าไม่แคร์นะคะมี่คิดว่าถ้าคุณทำแล้วสุดท้ายคุณต้องมานั่งกลุ้มอกกลุ้มใจหรือว่าทำแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดไปมันไม่ดีไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะทำให้ครอบครัวแตกร้าวนะคะหรืออาจจะทำให้ความรักของชีวิตคู่สั่นคลอนนะคะ
ก็อันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพื่อนมี่ก็อยากจะพูดถึงเรื่องนี้นะคะส่วนในประเด็นที่ว่าดราม่าที่อีกดราม่านึงก็คือว่าเขาอาจจะพูดในเรื่องของเป็นสมมุติขึ้นมานะคะอย่างสมมุติว่าคนนั้นเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องราวแบบนี้หรือว่ายกประเด็นของคนอื่นมาเล่าอันนี้ก็เป็นวาทศิลป์นะคะเป็นบทกวีของแต่ละคนที่มีความสามารถในการเล่าเรื่องนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของคนอื่นนะคะมีก็อยากจะบอกตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะว่าการที่เราพูดไปแล้วนะคะมันมีผลกระทบต่อคนอื่นหรือว่าผลกระทบต่อครอบครัวนะคะมีก็คิดว่าไม่ควรที่จะพูดนะคะก็เอาเป็นว่ามีก็เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วนะคะสุดท้ายเราต้องมานั่งลบคลิปนะคะเพราะว่าเราก็นั่งต้องมานั่งแคร์คนรอบข้างอยู่ดีนะคะเพื่อนก็อย่าหวังแต่ยอดวิวนะคะเพราะว่ายังไงแล้วสุดท้ายแล้วชีวิตเราขับเคลื่อนด้วยคำว่าครอบครัวแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยคำว่าความรักของชีวิตคู่นะคะเราก็ต้องแคร์คนรอบข้างของเราก่อนนะคะส่วนยอดวิวแล้วก็ว่าใครจะมาติดตามหรือว่าเราจะมียอดวิวเพิ่มหรือไม่เพิ่มอันนั้นก็เอาไว้เป็นที่หลังนะคะอย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นนะคะเอาความถูกต้องแล้วก็ความจริงจะดีกว่านะคะอย่าหวังยอดวิวเลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่กำลังท้อแท้ในการทำ YouTube นะคะว่าถ้าเกิดไม่ใช่คลิปดราม่าทำไมมันถึงไม่ปังนะคะเราก็คิดซะว่าเราเอาอะไรที่มันเป็นตัวของเราเองนะคะเอาความสามารถของเรานะคะมาสู้กับโซเชียลนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีกว่านะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราทำไปมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสิ่งที่เราพูดมันจะดีหรือไม่ดีนะคะใครถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะใครถนัดทำขนมก็ทำขนมใครถนัดทำกับข้าวก็ทำกับข้าวจะดีกว่านะคะหรือว่าใครจะถนัดเรื่องเล่าก็เล่าไปนะคะถ้ามันไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะมีก็มาเล่าแล้วก็มาทักทายนะคะแอบมาบ่นนิดนึงนะคะบ่นนิดๆหน่อยๆนะคะยอดวิวก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆเราก็อย่าไปใส่ใจมันเยอะนะคะแล้วก็สู้นะคะแล้วทำให้ดีที่สุดนะคะแค่นั้นก็พอค่ะอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขานะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเพื่อนๆมีก็เอามาทักทายกันแค่นี้แล้วกันนะคะมีฝากเป็นกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องความมีไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย